สวัสดีคุณกันครับสวัสดีคุณกันสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท็อปิกก็คือเป็นพี่หมอคนคุยกับหมูกระทะค่ะอะไรนะอะไรนะพี่หมอคนคุยกับหมูกระทะค่ะพี่หมอใช่คนคุยคนคุยเป็นหมอเหรออ่าใช่โอเคคนที่คุยด้วยเป็นหมอ okay. กับหมูกระทะแน่นอนแหละว่าคนที่เป็นหมอก็ไม่ชอบหมูกระทะ ปะใช่ปะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องก็คือเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหมอใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมีความรักสุขภาพรักอนามัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรากับเขาเป็นคนคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเวลาไปเจอกันไปเดทกันเราก็จะชวนกันไปกินข้าว ไปกินข้าวอะไรทั่วไปแต่มีวันนึงที่เขาถามเราว่าเราอะไปกินอะไรกันดีแล้วด้วยความที่เราเป็นคนชอบหมูกระทะแล้วก็หมูกระทะเนาะโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะกินหรือไม่กินแล้วก็หมูกระทะไหมเขาก็ก็ได้นะโอเคแล้วเราก็ไปถึงร้านซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยไปกินพวกหมูกระทะชาบูอะไรเงี้ยกับเขาเลยนะคะก็จะเป็นข้าวทั่วไปแล้วทีนี้พอไปถึงร้านเราก็แบบจัดแจงเอาของนู่นนี่มาเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะกินละเราก็ด้วยความเคยชินนะคะใช้ตะเกียบคู่เดียวของเราเนี่ยคีบหมูดิบขึ้นไปกินโอเคไม่ใช่ตะเกียบแยกแล้วเราก็ใช้ตะเกียบอันเดียวเนี่ยแหละค่ะมาคีบเข้าปากต่อไอ้นี่เขาก็แบบว่าเห็นละเราก็เอ้ยแบบมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบหูดับโรคหูดับอะไรของเขาไปเขาก็เดินไปหยิบตะเกียบให้เราใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบปล่อยผ่านไปทีนี้พอรอบสองเราอ่ะก็ใช้ตะเกียบแยกอยู่นะคะตอนแรกแล้วทีนี้มันด้วยความเคยชินนะคะมันก็สลับกันแล้วเราก็ใช่มันจะหลงใช่นั่นแหละค่ะเราก็ใช้อันเดียวเหมือนเดิมเขาก็มันไม่ได้นะเราเริ่มรู้สึกแบบไม่สบอารมณ์นิดๆแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้อันนี้คือรอบที่สองให้เขาเดินไปเอาแล้วใช่ไหมคะเขาก็เอามาให้เราก็โอเคเก็บความไม่สบอารมณ์ของเราไว้ในใจก็ยังแยกใช้ตามปกติจนมันเหมือนเดิมค่ะเรื่องมันเหมือนเดิมเขาก็เงยหน้าขึ้นมาดุเราเหมือนเดิมเราก็เลยด้วยความไม่สบอารมณ์แต่แรกเราก็เลยพูดออกไปว่าเนี่ยถ้าเธอไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วนะเธออกแตกตายแน่แล้วเขาก็แบบช็อกเฮ้ยทำไมเราไม่เคยไม่พูดดีเราไม่เคยแบบว่าไม่พูดดีกับเขาไงคะด้วยน้ำเสียงที่แบบรู้สึกโมโหแล้วด้วยเขาก็แบบช็อกไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็แบบมันไม่ได้แล้วก็ยังเอาชนะเราไปเดินหยิบตะเกียบมาให้อันทีนี้มาเป็นกรรมเลยค่ะไม่ใช่แค่สองคู่แล้วค่ะก็เขาเผื่อไว้ไงเดี๋ยวหนูหยิบผิดอีกไงโอ้เราแบบว่าแบบไหนๆก็เอามาให้ละแล้วก็ใช้แยกกับเขาแต่รอบเนี้ยเราไม่ผิดแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบท้ายๆเกมแล้วค่ะก็ไม่คนละหลานค่ะแล้วเราก็เริ่มชินแล้วแล้วเรื่องนี้มันก็จบไปเราก็ไม่ได้บอกเขานะคะว่าเรารู้สึกไม่พอใจแค่วันนั้นเราพูดออกไปไม่ดีใส่เขาแบบนั้นแล้วก็รู้สึกแบบอันนี้เขาแล้วสงสารเขาที่แบบหน้าเขาช็อกมากอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเรื่องมันก็ประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นแบบเหมือนแอบเป็นปมในใจเราเวลาไปกินหมูกระทะที่ไหนแล้วก็อีกต้องแยกหมูกระทะหรือเปล่าวันนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วจะถามพวกพี่ว่าอะไรคะและจะถามก็คือว่าแล้วถ้าครั้งหน้าที่เราจะต้องแบบไปกินหมูกระทะหรือชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาอีกอะค่ะคือแน่นอนว่าเราก็น่าจะยังเคยชินกับสิ่งเดิมๆแล้วเขาก็น่าจะยังทำแบบเนี้ยแบบเดิมหยิบตะเกียบมาให้เราอย่างเงี้ยคือมันจะเสียอารมณ์เสียบรรยากาศกันไปไงแล้วคือเราควรทำยังไงอะคะต้องบอกเขาไปเลยไหมหรือยังไงอะไรประมาณแต่ชาบูไม่เป็นไรปะเพราะชาบูตะเกียบมันลงหม้อร้อนอยู่แล้วแต่ว่าหมูกระทะมันไม่ได้ต่อให้หนูไม่มีผัวเป็นหมอก็ขอโทษต่อให้หนูไม่มีคนคุยเป็นหมออะหนูก็ต้องเปลี่ยนตะเกียบกันอย่างเคสเนี้ยกันแพ้ปรึกษารวมเลยได้ไหมกันแพ้นะเขาไม่ได้ทำอะไรสิ่งที่ผิดปกตินะเขาทำสิ่งที่ปกตินะแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นนะเพราะพี่ก็เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะหมูกระทะใช่ไหมมันเขากินหมูที่แบบมันไม่สุกเพราะว่าหิวมากๆหมูไม่สุกกินไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้มันอันตรายกับชีวิตจริงๆแล้วเขาก็เป็นห่วงแล้วนะเขาทำคำแบบนั้นน่ะหุยโดนลุมว่าเอางี้ดีกว่ามันก็เหมือนกับหนูขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหนูไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วหนูบอกหนูชินอ่ะแล้วเขาก็บังคับให้หนูแล้วหนูก็ขึ้นรถแล้วหนูก็ไม่คาดซีทเบลแล้วก็บอกว่าเพื่อนหนูทั้งรถไม่มีใครคาดซีทเบลเลยอ่ะหนูกำลังเถียงเรื่องแบบนี้อยู่ตอนนี้จริงๆอ่ะเพื่อนกันก็คือหูดับทั้งแก๊งอ่ะใช่พูดอะไรไม่ดีกันแล้วตอนเนี้ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่กันทำมันเป็นคนหมู่มาก
เออการรวมกลุ่มกันอย่างนี้แบบเห็นพ้องต้องกันไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องเสมอวิธีแก้คือการก็ต้องทำให้มันจนได้ว่าหนูใช้ตะเกียบแยกอ่ะเออหรือถ้ารู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สมหวังดังใจเขาเราก็เปลี่ยนโดยการไม่กินหมูกระทะกับเขาหรือถ้ากินหมูกระทะกับเขาเราก็ต้องเปลี่ยนตะเกียบหรือไปกินหมูกระทะใครก็ควรเปลี่ยนตะเกียบพี่ว่าพี่ว่าอย่างน้อยเขาก็น่ารักนะที่เขาเดินไปหยิบตะเกียบมาให้หนูว่าไม่หย่อนด้วยนะ 3-4 รอบอ่ะเออแสดงเขาเป็นห่วงโอเคนะการลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ